ค่าน้ำค่าไฟมันลดไม่ได้แล้วไงก็แม่บอกแล้วไงว่ายิ่งรักมันทิ้งทวนมันไปเซ็นสัญญาให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตซื้อไฟจากบริษัทเก๊าของไอ้สารัตน์แต่25ปีในราคายูนิตละ4บาทกว่าทุกวันนี้การไฟฟ้าเจ๊งอ่ะล้มละลายตั้งแสนกว่าล้านอ่ะเพราะฝีมือยิ่งรักแล้วเราจะขึ้นราคาก็ไม่ได้ประชาชนก็โวยทักษิณมันเป็นคนเก่งแต่มันโกงเก่งเข้าใจหรือเปล่าเจ้าก็คือว่าอุ้งอิงเป็นก็คือทักษิณบริหารแหละบริหารผ่านลูกสาวได้เงินหมื่นหรือไม่เดี๋ยวฟังเขาแถลงเลยช่วงบ่ายเนี่ยอุ้งอิงจะแถลงข่าวช่วงบ่ายเขาจะแถลงข่าวลุงป้อมวันนี้กับเฉลิมอยู่บำรุงไม่เข้าโหวตขานชื่อแล้วไม่มีเสียงตอบรับเพราะลุงป้อมไปจัดงานโอลิมปิกเกมวันนี้มีรถแห่ขบวนนักกีฬาไงแล้วลุงป้อมเขาเลี้ยงส่วนเฉลิมเขาไม่มาสภาการไฟฟ้าเหรออยู่ในภาวะจำยอมไงเพราะยิ่งรักมันทำแสบไงมันเข้ามาเป็นนายกมันก็ทำให้ประเทศชาติเสียหายไอ้จำนำข้าวเจ๊งไปตั้ง500,000 ล้านแล้วประยุทธ์มาเป็นนายก10ปีก็ใช้หนี้เนี่ยยังใช้ไม่หมดเลยนะเนี่ยแล้วพวกเราที่ต้องใช้ไฟแพงเพราะยิ่งรักไงบังคับให้การไฟฟ้าผ่านผลิตต้องซื้อไฟจากไอ้สหรัฐอ่ะ10ปีที่ผ่านมาสหรัฐอ่ะรวยขึ้นมา500,000 ล้านอ่ะตอนนี้สหรัฐอ่ะร่วมบริษัทกับอินทัชก็คือ AIS ไง AIS เมื่อก่อนเจ้าของทักษิณแล้วมันขายให้สิงคโปร์ไปมันมีแมลงวันตัวหนึ่งบินมารบกวนหน้าโมโหมากบินอยู่ตรงเนี้ยบินอยู่แต่แถวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยมันแรงวันตัวนี้หน้ารำคาญมากเราติดไอ้นั่นน่ะก็เรียกอะไรอ่ะตัวไอ้กระดาษกาวอ่ะที่สำหรับดักแมงวันน่ะยิ่งรักอ่ะจะกลับวันที่22สิงหาเพราะว่าวันที่13เนี่ยมีการประชุมลับในครม.เขาไล่ข้าราชการออกหมดแล้วก็มีตัวนายกรัฐมนตรีเศรษฐากับรองนายกไม่กี่คนประชุมกันเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการเฉพาะพิเศษส่วนบุคคลรัฐมนตรีต่างๆต้องเปลี่ยนใหม่ไหมครับแม่เขาก็ฟอร์มใหม่ไงเกิดภูมิธรรมมันออกมาพูดแล้วมาบอกว่าเริ่มต้นใหม่หมดเขาบอกอยากรู้ระดับแม่มีผลกระทบอะไรจากรัฐบาลนี้ไหมมีเยอะเลยตั้งแต่ไอ้ประยุทธ์จนมาถึงไอ้เศรษฐาเรื่องที่มันเนี่ยยอมให้คนต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินโดยการจดทะเบียนบริษัททุนประกอบการ40ล้านเนี่ยแล้วทำให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้อที่ดินตรงไหนก็ได้ในประเทศไทยแล้วก็มาค้าขายแข่งกับคนไทยมาตัดราคารู้หรือเปล่าผู้ประกอบการ SME ไทยก็เจ๊งหมดทุกคนล้มละลายทุกคนต้องยกเลิกโรงงานปิดโรงงานปลดคนงานก็ใช่ไงตั้งแต่ประยุทธ์แล้วตั้งแต่ปี65ที่ฉันพูดอ่ะบอกว่าเรื่องที่แบบว่าฉันออกมารณรงค์ต่อต้านเนี่ยแต่พวกคุณไม่สนใจไงก็คนไทยก็เป็นสันดานแบบนี้อ่ะคนไทยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเนี่ยแล้วเป็นยังไงอ่ะตอนนี้พวกมึงก็ต้องอยู่อย่างลำบากแล้วอ่ะตกงานเขาปลดคนงานขนาดไทยรัฐอ่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยเดี๋ยวนี้คนไม่อ่านหนังสือพิมพ์เพราะขายน้อยลงเขาขาดทุนเนี่ยเขาก็ต้องประกาศเลยให้พนักงานที่สมัครใจจะลาออกอ่ะแล้วชดเชยให้สูงสุด400 วันขาดทุนไม่ไหว
รู้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นน่ะมันก็มีโรงงานเยอะแยะเลยที่เป็นของคนไทยหรือว่าของญี่ปุ่นที่มาเปิดและใช้แรงงานไทยอ่ะปิดตัวเองหมดนี่ไงคนเมื่อกี้เขาบอกว่าโรงงานผม FILM อ่ะโรงงานผมปลดคนงานออกเป็นว่าเล่นเลยครับเนี่ยคุณชาเขียวบอกว่าได้หายจนแอมมีนาบอกจริงค่ะแม่เขียวบอกรอดูผลงานนายกคนที่31นี่เข็มจีลาบอกของหนูก็เงียบค่ะแอมบอกว่าโรงงานที่ระยองมีแต่จีนก็คนจีนมันซื้อมันกว้านซื้อไปหมดไงก็คนไหนอะที่มันคิดร้ายต่อประเทศชาติอะมันจะขายชาติเห็นไหมมันก็มีอันเป็นไปอะไรอย่างไอเศรษฐาเห็นไหมสั่งให้อนุทินไงแก้ไขกฎหมายขายชาติไงให้ต่างชาติเช่าได้99ปีให้ต่างชาติครอบครองคอนโด 75% แล้วก็จะฮุบป่าทับลาน 265,000 ไร่อุ้งอิงกับเทงใครดีกว่ากันอุ้งอิงเสร็จอุ้งอิงเขามีคนเก่งก็คือพ่อเขาที่เป็นทักษิณในการช่วยบริหารเนี่ยมีประสบการณ์เข้าใจปากเทงมีแค่ธนาธรก็ถูกเพิกถอนสิทธิ์ยังเหลืออีก5ปี4เดือนธนาธรทำอะไรไม่ได้ธนาธรไม่มีเงินเยอะเท่าทักษิณทักษิณมีเงิน 500,000 ล้านธนาธรมีแค่ 5,000 ล้านจะไปเทียบทักษิณได้ยังไงทักษิณมีบารมีธนาธรไม่มีใครครบนมเปรี้ยวแบบพิธาดีกว่าพิธามันเป็นไม่ได้ไงมันถูกเพิกถอนสิทธิ์10ปีต่อให้พิธาไม่ถูกเพิกถอนสิทธิ์พิธาก็เป็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีบารมีทักษิณมันมีบารมีพรรคร่วมรัฐบาลน่ะลูกน้องเก่ามันทั้งนั้นเนี่ยเคยร่วมงานกับมันทั้งนั้นเลยมันมีบารมีมันมีเงินเข้าใจหรือเปล่าเขาบอกว่าแม่คิดว่าอุ้งหอยจะอยู่ได้นานหรือเปล่าก็เหลือเวลา3ปีแต่อยู่ไม่ครบ3ปีอ่ะอยู่ไม่ครบ3ปีอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าอยู่ไม่ครบ3ปีเขาบอกคุณแม่คิดว่ารอบนี้ใครไปก็บอกเนี่ยเพิ่งประกาศเดี๋ยวนี้ว่าอุ้งอิงเขาโหวตเรียบร้อยแล้วในสภามันยังมาถามมันไม่ดูกูพูดเลยวะบอกจะเกิดปฏิวัติไหมคะไม่แน่ถ้าบ้านเมืองไม่สงบถ้าบ้านเมืองสงบมันไม่มีหรอกมันก็ต้องแบบว่ามีคนออกมาชุมนุมประท้วงมากมายแต่ตอนนี้จะชุมนุมประท้วงอะไรอ่ะเศรษฐาก็โดนปลดก้าวไกลก็โดนยุบทุกคนเขาก็เฉยเฉยประท้วงนี้ตอนนี้ทุกคนลำบากกันหมดไม่มีจะแดกออกมาชุมนุมก็ติดคุกแล้วต้องลบแอปแล้วไม่ต้องแอปทางลัดดีมากๆเลยอย่าไปเชื่อข่าวเฟคนิวเลยที่บอกว่าไม่ปลอดภัยอย่าไปเชื่อไอ้พวกนั้นน่ะมันเป็นพวกสลิมเข้าใจหรือเปล่าอย่าไปเชื่อพวกสลิมทางแอปทางลัดดีจะตายอ่ะจริงๆอ่ะมันดีมากคุณอยากจะใช้เป็น GPS ก็ได้ในการนำทางคุณอยากจะรู้ว่าคุณมีโดนปรับจราจรเท่าไหร่คุณก็ดูในนั้นคุณอยากจะตรวจเครดิตบูโรคุณก็ดูในแอปทางลัดคุณอยากจะอะไรอ่ะอยากจะทราบผลคำพิพากษาถ้าคุณมีคดีอยู่ในศาลคุณก็เข้าไปพิมพ์หมายเลขคดีของคุณก็ทราบจากแอปทางลัดคุณอยากจะเรียนทำอาหารฟรีเรียนหลายๆอย่างที่รัฐบาลเขาให้ฟรีอ่ะคุณก็เข้าไปในแอปทางลัดไปสมัครเรียนได้มันดีจะตายอย่าไปเชื่อพวกสลิมเลยที่มันบ่อนทำลายเขาบอกอยากให้แม่เป็นแกนนำประท้วงกูไม่เป็นกูไม่ยุ่งการเมืองกูแค่เล่าข่าวเดินก็จะไม่ไหวแก่จะตายได้อายุ65รอวันตายอย่างเดียวให้กูไปประท้วงบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องไปติดคุกไม่เห็นเหรออานนท์นำพาตอนนี้อยู่ในคุกติดคุก10กว่าปีเมียขายส้มตำลูกชายยังเล็กน่าสงสารจะตายสารไม่ให้ประกันตัวก็ต้องตายในคุกเพนกวินก็หนีไปต่างประเทศไม้ระยองก็หนีไปต่างประเทศบุ้งก็ตายในคุก
แกนนำแต่ละคนตอนนี้มีชีวิตลำบากมากพวกนักการเมืองหลอกมาใช้หลอกมาเคลื่อนไหวหลอกมาติดคุกพวกมันได้ดีแต่แกนนำที่ออกมาชุมนุมติดคุกหมดเลยกินข้าวมื้อเช้าไปแล้วกินข้าวมันไก่ไปแล้วค่ะทิ้งไปฝ่ายค้านไงก็มันประกาศตัวตั้งแต่เมื่อวานเลยประกาศตัวตั้งแต่วันที่14หลังไอ้เศรษฐาโดนบทบอกว่าขอเป็นฝ่ายค้านไม่เข้าร่วมเป็นรัฐบาลขอบคุณคุณกบส่งกุหลาบให้แม่ขอบคุณมากค่ะอ๋อยิ่งรักกลับมาอยู่แล้วค่ะยิ่งรักกลับมาอยู่แล้วค่ะขอบคุณยูสเซอร์นะคะมอบหัวใจสีส้มให้แม่ขอบคุณแอนนาขอบคุณยุทธนาขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่มอบของขวัญให้แม่ค่ะขอมีความสุขความเจริญคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสมความปรารถนาทุกประการค่ะแม่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะเห็นนักการเมืองมามากโอ้อายุ65ผ่านโลกมา65ปีแล้วค่ะสบัญญาขอบคุณค่ะมอบของขวัญให้แม่ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ติ๋มโค้ชนบขอบคุณค่ะเขาบอกแม่วิเคราะห์เงิน 10,000 ทิศทางเดี๋ยวดูอุ้งยิ่งแถลงตอนบ่ายนี้ก็ทราบแล้วว่านักข่าวไปถามอุ้งยิ่งบอกว่าเดี๋ยวคุยกันก่อนเดี๋ยวคุยกันก่อนเข้าใจหรือเปล่าอ๋อไปเที่ยวต่างประเทศเห็นเกาหลีเหนือนะเขาจะเปิดประเทศเนี่ยเปิดพรมแดนให้คนไปท่องเที่ยวเดือนธันวาคมอยากไปเที่ยวเกาหลีเหนือชีวิตนี้ยังไม่เคยไปเลยแม่เคยไปเที่ยวลาวไหมไปเที่ยวจากที่นครพนมแล้วข้ามเรือไปอ่ะโอ้ยล้าหลังมีแต่ขายยาดองเหล้าจิ้งจกตุ๊กแกอะไรก็ไม่รู้น่าเกลียดมากอ่ะเห็นแล้วกลัวมากเลยที่ประเทศลาวชายแดนนะแต่เรายังไม่ได้เข้าไปที่เมืองหลวงเขาอ่ะเขาบอกลุงตู่จะได้กลับมาไหมครับอ๋อได้กลับมาค่ะตอนที่เขาปฏิวัติเขาบอกแม่แล้วเรื่องดิจิตอลไปต่อแล้วหยุดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวรอเขาแถลงข่าวใจเย็นๆช่วงบ่ายเนี่ยอุ้งอิงเขาแถลงละอุ้งอิงจีนบอกแม่ว่านายกคนใหม่จะพาประเทศรอดไหมรอดอุ้งอิงเขาเก่งเขาฉลาดอัจฉริยะนางเก่งมากนางฉลาดมากนางใจถึงพึ่งได้เห็นหรือเปล่านางแบบพ่อนางน่ะนางกล้าทำเรื่องจนพาพ่อนางกลับมาประเทศไทยและยืนอยู่เคียงข้างพ่อตลอดเวลาอุ้งอิงเนี่ยใช้ได้นางเพียบพร้อมทุกอย่างมีเงินตั้ง 70,000 ล้านน่ะทักษิณโอนหุ้นให้อ่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยลูกก็มีละ2คนผัวก็มีละทำไมอ่ะทำไมจะเป็นไม่ได้อ่ะอายุก็เข้าคุณสมบัติเพราะคนเป็นนายก35ก็เป็นได้ละเขาบอกว่าแม่คิดว่ารัฐบาลชุดนี้มาบริหารประเทศเศรษฐกิจจะดีขึ้นไหมต้องทำแบบนี้เมื่อวานก็พูดไปรอบหนึ่งแล้วใครที่ดูแล้วบันทึกไว้ก็ไปตัดต่อแล้วก็ไปเป็นไวรัลในติ๊กต็อก1ถ้าอุ้งอิงมาเป็นนายตอนนี้เป็นนายกแล้วเนี่ยแก้ปัญหาคือรถบรรทุก10ล้อของจีน10,000คันที่เข้ามาแย่งคนงานคนไทยยึดรถมันมาให้หมดเอาพวกมันเข้าคุกให้หมดห้ามมันวิ่งในประเทศไทย2ทัวร์ศูนย์เหรียญที่มันเอารถตู้อันผ่านไปรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นครอบครัวที่สุวรรณภูมิหรือว่าที่ดอนเมืองยึดรถให้หมดจับเข้าคุกให้หมดในประเทศมันจับประเทศมันให้หมด3ร้านอาหารของคนจีนที่มาเปิดในประเทศไทยคนไทยเปิดร้านอาหารเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ร้านอาหารต่างด้าวต่างชาติเก็บ 50% 4 สินค้าของจีนที่เข้ามาขายในประเทศไทยให้เก็บภาษี 200% เหมือนอินโดนีเซีย
5จัดการต่างด้าวแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยที่หนีสงครามแต่พม่ามาอยู่ประเทศไทย10ล้านคนและรัสเซียอีก1ล้านคนแถวภูเก็ตและจีนเท่าที่เข้ามาก่อการอาชญากรรมในประเทศไทยกวาดล้างให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกวาดล้างและเนรเทศคนเหล่านี้ออกไปจากประเทศไทยให้หมด6เงินดิจิตอลให้เปลี่ยนเป็นให้เงินสดเลยประชาชนจะเอาไปทำอะไรก็เป็นเรื่องของประชาชนเขาจะเอาไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไปขายทอดมันขายข้าวแกงขายขนมจีนน้ำยาขายอาหารตามสั่งขายขนมคกขายบัวลอยไข่หวานขายไก่ทอดหมูปิ้งก็ให้ประชาชนเขาเอาไปทำเขาจะไปจ่ายเติมน้ำมันลดค่าเติมลูกค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ให้ประชาชนเขาเอาไปใช้ไม่ใช่ไปบังคับกฎเกณฑ์บ้าบอในดิจิตอลวอลเล็ตและทำให้เขาเดือดร้อนแล้วคนที่ได้ประโยชน์มันไม่ได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมันไปทำให้เจ้าสัวรวยขึ้นเพราะมันให้แบ็คโคโลตัดบิ๊กซีเซเว่นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเจเคเข้าโครงการด้วยมันก็เงินก็ไปอยู่กับไอ้พวกเจ้าสัวพวกนี้มันรวยจะตายอยู่แล้วมันไม่ได้มาถึงมือประชาชนอย่างพวกเราอย่างมากก็คนจน15ล้านคนที่ได้ไปที่จะได้ไปซื้อของพวกนี้มาต่อยอดใช้ชีวิตแค่นั้นเองแต่มันไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้8ยกเลิกการค้าเสรี9ยกเลิกกฎหมายที่ให้ต่างด้าวมาซื้อที่ดินในประเทศไทยได้9ข้อนี่แหละถ้ามันแก้อุ้งอิงกล้าตัดสินใจกล้าทำเศรษฐกิจฟื้นกลับคืนมาแล้วก็คนไทยต้องชาตินิยมอันนี้เกี่ยวกับคนไทยไม่เกี่ยวรัฐบาลละต้องชาตินิยมร้านไม่สวยที่มันมาขายน้ำมะนาวขายไอติมโคน15บาทน้ำมะนาว20กาแฟตอนนี้เปิดเป็นหมื่นสาขาไม่แดกของมันแอนตี้เดี๋ยวมันเจ๊งมันจะกลับไปเองซูเปอร์มาร์เก็ตของจีนมาเปิดเกือบ500สาขาไม่ซื้อกับมันเดี๋ยวมันก็เจ๊งมันจะกลับไปเองร้านอาหารของคนจีนร้านหม่าล่าของคนจีนไม่แดกของมันเดี๋ยวมันก็เจ๊งมันก็กลับไปเองรู้จักคำว่าชาตินิยมหรือเปล่าแอปเปมูที่มันมาเปิดในไทยเรามันไม่เสียภาษีแล้วมันขายของไม่มีคุณภาพใช้แล้วเป็นมะเร็งเราก็ไม่ซื้อของมันเดี๋ยวมันก็เจ๊งมันก็กลับไปเองรู้จักคำว่าชาตินิยมไหมอันเนี้ยคนไทยเลยแหละที่พวกมึงต้องทำรู้หรือเปล่าประเทศจีนเนี่ยเขาต้องการยึดประเทศไทยเนี่ยเป็นที่คลังอาหารเขาถึงให้คนของมันเนี่ยรัฐบาลของมันเนี่ยเอาเงินเป็นล้านล้านล้านนะให้ประชาชนของมันกู้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยมาลงทุนในไทยเพราะมันคิดว่าถ้ามีสงครามโลกครั้งที่3มีการยิงนิวเคลียร์เกิดขึ้นเนี่ยประเทศมันเนี่ยจะถูกทำลายระบบนิเวศหมดพืชตายหมดสัตว์ตายหมดมันจะไม่มีอาหารกินมันก็จะใช้ไทยเนี่ยเป็นทางผ่านเพราะมันมีรถไฟความเร็วสูงจากประเทศลาวจากจีนมาลาวแล้วมาที่ไทยทางอีสานแต่ทีนี้ถ้ามันโดนระเบิดเนี่ยความเร็วสูงมันอาจจะถูกทำลายด้วยแต่การขนส่งจากไทยไปประเทศมันง่ายที่สุดเข้าใจหรือเปล่ามันก็เลยให้คนจนน่ะบุกเข้ามายึดธุรกิจในประเทศไทยอ่ะ 50% ตอนนี้เป็นของคนจีนกับพม่าเพื่อที่จะเป็นคลังอาหารเวลาเกิดสงครามน่ะผลิตอาหารจากประเทศไทยส่งไปให้พวกมันแดกที่จีนแล้วก็เป็นการกีดกันอเมริกาไม่ให้มายึดไทยเป็นฐานทัพในการทำสงครามเพราะว่าไทยกับจีนใกล้กันมากมันจะง่ายกับอเมริกาที่จะทำสงครามพระจีนมันรู้ไงก็ดูอย่างที่ก้าวไกลโดนยึบทำไมอเมริการีบเอามาแถลงข่าวด่าศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าอเมริกาเขาหวังว่าก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลปัจจุบันเรียกว่าพรรคประชาชนถ้าได้เป็นรัฐบาลน่ะก็จะได้มาตั้งฐานทัพในประเทศไทยถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่3เพื่อลบกับประเทศจีนไงเข้าใจหรือเปล่า
จีนมันก็เลยรีบส่งของมันคนของมันอ่ะเข้ามาซื้อเพราะมันรู้ว่าคนไทยเนี่ยมันหลอกง่ายแล้วก็เห็นแต่เงินข้าราชการนักการเมืองก็รับเงินสินบนอยากได้เป็นคนไทยจ่าย3ล้านได้บัตรประชาชนคนไทยซื้อทุกอย่างทำมาหากินในประเทศไทยได้เลยแล้วก็จ้างผัวเช่าไทยก็คือผัวเมียเนี่ยมาทำมาหากินในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็เมียท้องออกลูกมาก็ให้คนไทยเนี่ยที่เป็นผู้ชายอ้างว่าเป็นพ่อของลูกเพื่อให้ลูกที่เกิดมาถูกต้องตามกฎหมายเป็นคนไทยแล้วก็สามารถซื้ออะไรในไทยทำมาหากินในไทยได้ทำธุรกิจอะไรทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายตอนนี้ที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนจีนเข้ามายึดเขาใหญ่ขนาดเป็นที่สปก. 5,000 ไร่ปลูกทุเรียนแล้วส่งไปจีนเลยไม่ใช้แรงงานไทยเลยขนแรงงานจากประเทศจีนแม้กระทั่งม็อบถูพื้นยังเอามาจากประเทศจีนเลยคนจีนตอนนี้เข้ามายึดไปหมดแล้วอย่างเมื่อก่อนเนี่ยญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานในไทยเนี่ยเขาใช้แรงงานไทยทุกอย่างเขาซื้อในไทยแต่จีนมันไม่มันเข้ามาลงทุนมันขนเงินมามันมาขายตัดราคาถูกมันไม่ซื้อโฆษณาขายถูกอย่างเดียวคือขายถูกอย่างเดียวให้ธุรกิจมึงเจ๊งหมดเลยอ่ะแล้วกูขายคนเดียวแล้วกูค่อยมาขึ้นราคาทีหลังคือมาเปิดไม่เน้นกำไรเน้นขายถูกตัดราคาให้คนไทยเจ๊งหมดแล้วมันกินรวบเจ้าเดียวอันนี้น่ากลัวมากแล้วมันใช้วิธีนี้คือเงินไม่ให้จ่ายเป็นเงินไทยให้จ่ายเป็นเงินหยวนแล้วโอนไปบัญชีธนาคารประเทศจีนเลยอันนี้น่ากลัวมากรู้หรือเปล่าในประเทศไทยเราตอนนี้ก็เลยไม่มีเงินเศรษฐกิจไม่ดีเพราะว่าเงินที่ขายได้ 50% ของประเทศไทยอ่ะเป็นคนจีนที่มาจากประเทศจีนและพวกพม่าเนี่ยกับรัสเซียมาทำมาหากินแล้วส่งไปประเทศมันหมดเลยถ้าเราไม่จัดการต้นตอตรงนี้เราจะไม่มีทางที่จะเศรษฐกิจดีขึ้นได้ถ้าเรายังบอกว่ากลัวจีนเราขาดดุลการค้าเราไม่ต้องไปกลัวมันซื้อทุเรียนเราแสนล้านปีหนึ่งแต่คนไทยซื้อของกับมันล้านล้านล้านนี่แค่ครึ่งปีอ่ะเสียขาดดุลการค้ามันไป 750,000 ล้านละถ้าปีหนึ่งอ่ะประมาณล้านสี่แสนล้านล้านนะล้านล้านสี่แสนล้านไม่ต้องไปง้อมันถ้ายังไม่เด็ดขาดไม่กล้าทำอะไรเลยนะเศรษฐกิจไม่มีทางที่จะงอหัวขึ้นไม่มีทางที่จะงอหัวขึ้นตอนนี้ที่ประเทศจีนน่ะเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีมันถึงให้คนของมันเนี่ยออกมายึดประเทศอื่นก็ตอนนี้ประเทศลาวเนี่ยโดนจีนยึดไปแล้วประเทศลาวใช้เงินกีบไม่ได้และใช้เงินหยวนเงินไทยก็ไม่ให้ใช้เงินกีบก็ไม่ให้ใช้ป้ายร้านถนนหนทางเป็นภาษาจีนหมดมันไม่ใช้ภาษาลาวไม่ให้ใช้ภาษาไทยแล้วตอนนี้ไอ้คนลาวเนี่ยนะลำบากมากหนีจากชายแดนเข้ามาทำงานในไทยนะพอฟ้าสว่าง6โมงเช้าแม่งเดินเข้ามาเป็นแสนเลยมาทำงานในประเทศไทยแล้วตอนนี้เกษตรกรก็ลำบากมันเอาผลไม้ผักจากเมืองจีนเนี่ยผ่านรถไฟความเร็วสูงที่ลาวอ่ะแล้วมาที่ชายแดนอีสานไปดูที่อีสานเลยตลาดโคราชอ่ะมีแต่ผักผลไม้ของจีนหมดแล้วขายถูกกว่าด้วยแล้วแพ็คเกจซิ่งสวยงามเลยเห็ดฟางอ่ะไทยเราโล200จีนไม่ขายโล20แล้วมันมีทั้งปีของไทยเรายังมีบางช่วงฤดูกาลแม่ค้าที่ขายผักในตลาดขายผลไม้ในตลาดก็เอาของจีนมาขายเพราะมันถูกกว่าสดกว่าสะอาดกว่าแพ็กเกจจิ้งใส่สวยงามเลยน่าซื้อเกษตรกรไทยก็เจ๊งหมดเลยเจ๊งหมดแม้กระทั่งเกษตรกรที่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็เจ๊งหมดเพราะหลายต้นทุนแพงพอเข้าโรงเชือดถูกเลี้ยงแล้วเจ๊งเพราะอะไรเพราะมันมีเจ้าสัวลูกเขยเจ้าสัวนำเข้าเนื้อวัวเถื่อนหมูเถื่อนจากต่างประเทศชำระแล้วแช่เย็นเป็นชิ้นส่วนใส่ถุงพลาสติกซีลแล้วก็เข้าห้องเย็นมาขายในตลาดสดตลาดต่างๆเกษตรกรที่เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงควายเจ๊งหมดเพราะว่า
เลี้ยงเสร็จเอาไปขายมันขาดทุนถูกต้องบีบคนไทยให้เจ๊งจนแล้วก็เข้าซื้อกิจการนี่คือมาตรการของไอ้ทุนจีนที่เข้ามายึดประเทศไทยโดยไม่ต้องใช้สงครามใช่พวกทุนจีนน่ากลัวที่สุดเนี่ยเหมือนมันมาเปิดเนี่ยไก่ทอดเนี่ยตอนนี้คนไทยก็ยังโง่เลยนะไปเข้าคิวซื้อเลยมันมาเปิดมาล่าคนไทยก็ไปเข้าคิวแดดมันมาเปิดน้ำมะนาวไอติมโคน15บาทคนไทยก็ไปเข้าคิวซื้อมีเป็นหมื่นสาขาแล้วมันมาเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตจีนมันมาเปิดร้านอาหารหม่าล่าถ้าเราเป็นคนชาตินิยมไม่แดกของมันมันก็เจ๊งเดี๋ยวมันก็กลับไปเองซื้อของคนไทยแดกของคนไทยรู้จักคำว่าชาตินิยมไหมก่อนที่พวกมึงจะสิ้นชาติใช่จริงจะครองเมืองแล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยถ้าคนไทยยังไม่มีจิตสำนึกนะยังไปเข้าคิวอะซื้อกับมันแดกมันยึดประเทศไทยไปแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยมึงต้องแบบชาตินิยมอะรู้จักคำว่าชาตินิยมไหมไม่แดกของมันไม่ใช้ของมันไม่ซื้อของเตมูเดี๋ยวมันกระเจงมันก็ออกไปเองคำว่าชาตินิยมมารู้จักไหมคนไทยที่แม่พูดไปอ่ะถ้าใครเก่งก็ไปตัดต่อบันทึกแล้วไปตัดต่อแล้วก็ไปแชร์ให้มันเป็นไวรัลใน TikTok ให้มันไปถึงหูของอุ้งอิ๊งไปถึงหูของทักษิณเพราะตอนนี้เลือกอุ้งอิ๊งก็คือทักษิณบริหารนั่นแหละแต่ทักษิณเป็นคนเก่งต้องยอมรับว่ามันเก่งมากมันมีประสบการณ์แต่มันก็โกงเก่งต้องชาตินิยมรู้แล้วป่ะอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ตอนนี้เขาออกกฎหมายกีดกันทางการค้าสินค้าจีนยกขึ้น 200% ทางยุโรปอเมริกาอังกฤษเยอรมันแคนาดาเขารู้ว่าจีนเข้าไปทำลายธุรกิจในประเทศเขา SME ของเขาเจ๊งหมดเขาตั้งกำแพงภาษีขึ้นมากั้นเลยแต่ไทยยังเฉยไงต่อไปอ่ะพอจีนเนี่ยจีนกับพม่ามันยึดไปหมดเนี่ยคนไทยอ่ะจะไม่มีบ้านอยู่ต้องไปเป็นแบบอยู่คนไร้บ้านเพราะอะไรเพราะว่าลูกหลานเราอ่ะโตขึ้นมาเรียนจบอยากจะผ่อนบ้านสักหลังอยากจะผ่อนรถสักคันแต่มันต้องไปซื้อจากคนจีนที่มันเป็นเจ้าของอ่ะมันขายแพงอ่ะมึงก็ไม่มีปัญญามึงก็ต้องไปเป็นคนไร้บ้านนอนอยู่ข้างถนนเขาบอกทำไมพวกบริหารคิดไม่ได้อย่างนี้เอาก็มันได้ผลประโยชน์ไงทำไมเศรษฐาถึงจะแก้กฎหมายให้ต่างชาติเข้า99ปีก็มันทำบ้านขายทำคอนโดขายมันลงทุนสร้างบ้านอยู่แถวบางนา 18,000 ล้านน่ะหลังละ100ล้านแล้วมันไปเที่ยวต่างประเทศทั่วโลกงบประมาณภาษีจากแผ่นดินของพวกเราเกือบ 1,000 ล้านน่ะมันก็ไปชวนทุกประเทศมาซื้อบ้านมันคอนโดมันแล้วก็จะแก้กฎหมายให้ทุกชาติเข้ามาซื้อได้ไงเข้าใจหรือเปล่าก็นักการเมืองมันเยี่ยมมันเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ของมันแก้กฎหมายให้ธุรกิจของมันไง
อันนี้เป็นน้ำน้ำสลิ่มแม่ต้มน้ำเชื่อมเองต้มน้ำเชื่อมเองแล้วก็ต้มน้ำเชื่อมเองแล้วก็กะทินี่เป็นกะทิขวดสำเร็จรูปที่วันนั้นเป็นงานที่ Impact เมืองทองธานีไทเฟคแล้วแม่ซื้อมาไงแล้วมัน3เดือนแล้วถ้าเราไม่รีบเอามากินเนี่ยมันก็จะหมดอายุใช่ไหมใช่อยู่ในตู้เย็นอ่ะก็เลยรีบเอามากินแต่ว่าไม่มีสลิ่มนะสลิ่มกินหมดไปแล้วตอนเช้าเนี่ยสั่งข้าวมันไก่มากินกล่องละ50บาทเนี่ยแล้วก็5กล่องแล้วก็กินไป4กล่องเหลือกล่องนึงเนี่ยไม่เนี่ยมันไม่ร้อนแล้วแหละเพราะว่าเราไปแช่ไว้ในห้องอุณหภูมิ17องศาเนาะเปิดแอร์17องศาเพราะว่าเราเก็บของอยู่ในนั้นเนี่ยเพื่อเนี่ยข้าวมันไก่ประตูน้ำอร่อยที่สุดเจ้านี้อยู่ตรงข้างธนาคารกรุงไทยตรงป้ายรถเมล์โรงแรมอินทราแล้วเข้ามาในซอย30เมตรที่จะเข้ามาตรงใบหยก2อ่ะเนี่ยเขาจะรู้ใจแม่ว่าแม่ชอบเคี้ยวพริกเนี่ยแบบนี้เลยเห็นไหมป่ะมันอร่อยตรงที่มีพริกให้เคี้ยวนี่แหละน้ำจิ้มมันอร่อยตรงที่มันมีพริกกับมีไอ้ขิงอ่ะนี่กล่องละ50บาทซื้อมา5กล่องโดนตัด10ปีปีหน้านู่นน่ะ68เดือนพฤษภาเข้ากูหาเลือกตั้งยังไม่ได้เลยแม ก็แดงปรับขึ้นไม่ได้หรอกแค่นี้โรงงานยังย้ายโรงงานหนีปิดโรงงานคนงานตกงานเป็นล้านคนแล้วถ้ามัวแต่ขึ้นค่าแรงก็ตกงานกันทั้งประเทศแหละถ้าจะให้ขึ้นค่าแรงหมายความว่าต้องเนรเทศก็คือไม่ต่อใบอนุญาตทำงานให้พวกพม่าแล้วเนรเทศพวกมันกลับไปประเทศมันวันนี้ถ้าขึ้นค่าแรงก็เท่ากับไปขึ้นให้กับพวกแรงงานต่างด้าวรู้หรือเปล่าบ้านแรงงานต่างด้าวมันประท้วงเดือนที่แล้วอ่ะเดือนกรกฎาเรียกร้องว่าให้คนชราภาพอ่ะต้องได้เงินคนชราเหมือนคนไทยต้องให้ลูกมันที่เกิดมาในประเทศไทยอ่ะมีบัตรประชาชนได้สัญชาติไทยต้องให้พวกมันทำอาชีพอะไรก็ได้ต้องให้ผู้นำทางประเทศของมันที่มีปัญหาเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายต้องให้พวกมันตั้งสหภาพได้ต้องให้พวกมันน่ะรีดไถเงินหรือจัดงานน่ะรับบริจาคได้
ใช่ล่าสุดคนจีนมาตั้งแก๊งป้นในประเทศไทยเลยจับนักธุรกิจจีนไปเรียกค่าถ่าย80ล้านบาทแก๊งคนจีนผู้ชาย 4-5 คนคิดดูแต่ว่ามันหึงขนาดไหนวันนี้ซื้อไป14ใบหวยออกแล้ววันนี้หลวงปู่ศิลารถเข็น125วิวแชร์สายรัดข้อมือ4751เลขในขันน้ำมนต์097หลวงปู่ศิลาส่วนไอ้แจ็คแฟนฉันน้องคากิทะเบียนรถฮอนกู6596ส่วนไอ้หางประทัดของเศรษฐาที่ไปจุดประทัดที่ภูเก็ต829แล้วก็87ส่วนเลขหางประทัดของบอลเชิญยิ้มเก้าสามแปดเก้าสามแปดแล้วก็669ส่วนบ้านเลขที่บ้านของพุ่มพวงดวงจันทร์199/529ส่วนในขันน้ำมนต์ฤาษีเนนนะ9229/7007อายุอุ้งอิงนายกรัฐมนตรีคนที่31 3837-8373คนที่31 3113แล้วเศรษฐาตุกโบสถ์วันที่14 4114อุ้งอิงเกิดปศ2529เกิดวันที่21สิงหาคมจะซื้ออะไรก็ถ้าไปซื้อแม่เล่าให้ฟังแหละแล้วฉันก็ซื้ออายุของไอ้ประวิตรวงสุวรรณ79/8008ไม่ซื้อแล้วเพิ่มไป44ใบแล้วเสียได้ตังค์พอละไม่ซื้อละซื้อไปตั้ง44ใบละเขาบอกว่าเลขดังอ่ะ812วันแม่12สิงหาไงบอกว่าเคยถูกหวยไหมงวดที่แล้วถูก 8,000ไม่เคยถูกรางวัลที่หนึ่ง
ถูกหลักหมื่นหลักแสนแต่รางวัลที่หนึ่งไม่เคยถูกคิดยังไงกับนายกอ่ะดีฉลาดอัจฉริยะเหมาะสมทำยังไงให้เก่งกฎหมายเหรอท่องตัวบทให้ได้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวิธีพิจารณาความแพ่งประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถ้าท่องได้ก็สอบได้เลยขอเขียนเยอะเขียนบ่อยๆเขียนบ่อยๆเวลาสอบมันจะท่องถ้าเราไม่ฝึกเขียนน่ะเวลาตอบเราเขียนไม่ออกไงเวลาตอบมันลืมหมดไงมันเครียดมันทำให้เราลืมหมดทานข้าวมันไก่สั่งมา5 กล่องวันนี้ชีวิตเหรออยู่ต่างประเทศเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเขามีลูกเขยเป็นหมออยู่ที่นั่นไงเขาเลยไปรักษาอยู่ต่างประเทศเขาแบบนายกอัจฉริยะด้านไหนพ่อไงพ่อมันบริหารไงอุ้งอิงเป็นแค่หุ่นเชิดพ่อบริหารพ่ออยากให้ทำอะไรพ่อก็บอกลูกสาวจะตั้งรัฐบาลทางนี้อุ้งอิงยังอยู่ประเทศจีนเหรอนำไปเรียนปวอ.นำไปดูงานทางวปอเขาจัดแล้วก็ทักษิณเนี่ยอยู่ประเทศไทยพอทักษิณรู้ว่าเศรษฐารู้ตั้งแต่บ่ายโมงแล้วก่อนศาลอ่านข่าวออกมาตั้งบ่ายโมงแล้วไม่รอดทักษิณมีหนังสือเลยเรียกทุกพรรคไปพบที่บ้าน5 โมงเย็นตั้งรัฐบาลกันในบ้านเขาเลยเรียกทุกพรรคเลยบอกว่าให้โหวตให้เพื่อไทยเป็นนายกแล้วก็ให้ทุกคนได้ตำแหน่งเดิมเห็นไหมแบบพอ5 โมงเย็นเนี่ยอนุทินก็เข้าไปพรรครวมใจไทยสร้างชาติพีรพันธ์ก็เข้าไปธรรมนัสก็เข้าไปพลังประชารัฐเห็นหรือเปล่าว่าทักษิณมันมีบารมีขนาดไหนมันเก่งมันวางแผนรวดเลยนะวันนี้มีนายกใหม่นะแล้วใครจะทำได้อย่างมันก็ถึงบอกไงว่าอุ้งอิงอัจฉริยะพระทักษิณเขาบริหารเขาเป็นไม่ได้ไงเขาติดคุกไงก็ให้ลูกสาวอ่ะเป็นแต่บริหารโดยทักษิณมีคนถามบอกว่าอัจฉริยะตรงไหน